สวัสด,ดีเพื่อนชาวนิโ,โคกรนะผมในคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามที่ว่าทําไมเวลาที่เราเทรดแล้วเนี่ยการาฟมันไม่ค่อยวิ่งนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเล่นตอนที่ตลาดมีวอลลุ่มตลาดเปิดอะไรก็แล้วลแต่เนาะในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาตอบคําถามให้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโ b r ก k e r XM นะครับ Broker Forex ระ er ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่่นนนเองะะะคคครรััับบแลทีสําาญถ้ ทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วแล,วและเข้าใจได้ง่ายที่สดล้้้นนนนััั่เเเออองงกกาาารตีจ 1, คคะททญ็ืืหหหมใชป Forex มีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ย <_ d ream> ผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก,เกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพรามันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะมาบอกกันว่าราคาเนี่ยทำไมมันถึงไม่วิ่งนะครับเราต้องมาถามคําถามที่สําคัญก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันถือว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งแรงๆช่วงไหนเนาะซึ่งสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะรับจะมีทั้งหมดประมาณ4ี่ช่วง นะก็คือช่วงของตลาดเอเชียตลาดลอนดอนตลาดนิวยอร์กแล้วก็ตลาดหุ้นของทางฝั่งอเมริกานั่นเองนะผมและนี่ก็คือเวลาทั้งหมดที่มันจะมีวอลลุ่มหมายความว่าอะไรครับช่วงเวลาตรงนี้คือเวลาประเททยนะมันคือช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยจะวิ่งแรงๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ตีสี่หกโมงเช้าไล่ไปเลยจนถึง1นึ่ทุ่มหนึ่งสามทุ่มนี่คือช่วงที่ตลาดนิวยอร์กเปิดและตลาดหุ้นของตลาดนิวยอร์กเนี่ยเปิดนั่นเองนะครับีนี่ก็จะมีประเด็นคําถามหนึ่งที่ว่าโอเค ฉันก็เลือกเวลาเทรดตามนี้แล้วผมก็เลือกเวลาเทรดตามนี้แล้วหนูก็เลือกเวลาเทรดตามนี้แล้วค่ะโค้ด oh, ทำไมมันถึงไม่วิ่งทําไมกราฟมันถึงไม่วิ่งนะครับก็คือคําถามที่ถูกส่งเข้ามาในคลิปนี้เพราะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาตอบตรงให้ฟังเลยนะครับคาตอบที่เรียบง่ายที่สุดที่ไม่ต้องเวิร์เวร์มากนะผมก็คือแต่ละวันเนี่ยตลาดมันวิ่งไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมุติวันนี้วันจันทนะตลาดเอเชียอาจจะมีวอลลุ่มก็ได้พรุ่งนี้วันอังคารถ้าเราเล่นตลาดเอเชียเหมือนเดิม มันอาจจะไม่ได้วิ่งก็ได้แต่อาจจะมาวิ่งในช่วงของประมาณตรงนี้ครับเที่ยงวันถึงบ่ายสหรือคือตลาดลอนดอนและวันพรุ่งนี้ครับวันพุธอาจจะไม่ได้เป็น2ช่วงเวลานี้เลยที่ตลาดวิ่งอาจจะเป็นช่วงตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังครับก็คือต่อให้เราเล่นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทุกวันนะครับไม่ได้หมายความว่าเวลานั้นเนี่ย ตลาดมันจะวิ่งทุกวันนะสมมติให้เห็นภาพง่ายๆนะครับวันนี้วันที่1มกราคมนะตัวเอาง่ายๆเลย1มกราคมนะครับเราปกติเทรดช่วงของตลาดเลยครับนิวยอร์กถูกไหมอ่ะเราเล่นช่วงเวลานี้วันที่1มกราคมครับช่วงเวลานี้มีวอลลุ่มอ่ะเราเล่นได้ทีนี้ครับพอเป็นวันที่2มกราคมนะครับมันก็ยังมีวอลลุ่มอยู่ราคามันก็จะวิ่งแรงนะครับพอเป็นวันที่3มกราคมอันนี้เริ่มเปลี่ยนละตรงเี้ยจะไม่ได้มีวอลลุ่มแล้วอาจจะเป็นมีวอลลุ่มในช่วงของตลาดลอนดอนแทนนะครับ พอไปวันที่4นะครับอาจจะเป็นของกลับมาที่ตลาดนิวยอร์กเหมือนเดิมวันที่5อาจจะกลับมาที่ตลาดเอเชียอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับพะทุกวันมันจะไม่ได้เหมือนเดิมตลอดลองนึกภาพดูนะครับถ้าสมมุติทุกวันเลยนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะครับมันวิ่งแรงๆช่วงตลาดนี้หมดเลยถามว่ามันจะเทรดได้ง่ายไหมมันง่ายมากเราไม่ต้องทําอะไรเครับเราแค่เปิดกราฟมากดโยนเหรียญมาเลยนะครับพอรู้ว่ากราฟต้องวิ่งแรงอย่ช่วงเวลานี้ก็เล่นได้ง่ายแต่ไม่ใช่ทุกวันครับตลาดไม่ได้ง่ายขนาดนั้น บางวันเป็นช่วงเวลานิวยอร์กช่วงนี้บางวันเป็นช่วงนี้บางวันเป็นช่วงนี้ช่วงนี้แล้วแต่วันเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตายตัวได้ว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นตลอดนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วคําถามถัดไปคือแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้มันจะมีวอลลุ่มช่วงไหนคําตอบคือเราไม่สามารถรู้ได้นะครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยคือแบบเราไม่สามารถรู้ได้แต่เราสามารถคาดเดาได้จากการที่ราคาเนี่ยมันโชว์ไฮเซ็กชันมาให้ดู วิธีการสังเกตง่ายๆครับขออนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนนะสังเกตง่ายๆครับผมจะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือช่วงของตลาดเอเชียตลาดลอนดอนง่ายๆเลยเอาประมาณ3ช่วงพอแล้วก็ตลาดนิวยอร์กนะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเปิดกราฟมาแล้วปกติเราเล่น New York, นะิวยอร์กเนาะถ้าเราเปิดกราฟมาแล้วนะครับเราเห็นกราฟเอเชียไซเวอยู่ในกรอบนะครับลอนดอนก็แล้วยังไซเวอยู่ในกรอบเราก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าโอเควันนี้แหละน่าจะเป็นวันที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ย น่าจะมีวอลลุ่มวิ่งขึ้นแรงๆหรือไม่ก็วิ่งลงแรงๆได้เพราะว่าอะไรครับมันเปรียบเสมือนกับการที่ราคาเนี่ยมันอัดอั้นมานานตั้งแต่ตลาดเอเชียตั้งแต่ตลาดลอนดอนมันก็ยังวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้น2ช่วงเวลาแล้วเนี่ยเกือบทั้งวันแล้วราคายังไม่วิ่งเป็นไปได้ไหมเดี่จะวิ่งช่วงตลาดนิวยอร์กคำตอบคือเป็นไปได้สูงมากนะครับในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราเล่นเหมือนเดิมครับเล่นนิวยอร์กแต่ว่าวันนี้เราเปิดมาเห็นอุย้ยเอเชียวิ่งแรงเลยนะครับการาฟวิ่งขึ้นแรงมากมา, London, กา แรงทั้งสองเซ็ชันแล้วเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าโอเคแล้วเฮ้ยวันนี้กราฟมันวิ่งขึ้นแรงแล้วมันลงแรงแล้วทั้ง2ช่วงเวลาทั้งวันแล้วเรามาเล่นนิวยอร์กกราฟมัจจะเริ่มไซด์เวก็ได้นั่นคือการสังเกตเบื้องต้นง่ายๆจากไพ่เซ c t ชันจากรูปแบบราคาที่มันทานะครับที่บางวันครับบางคนบอกอ๋อโอเคโอเคมัเป็นปอย่างนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เอเชียมันไม่วิ่งนิวยอร์กมันไม่วิ่งเท่าเดียบเอเชียมไม่วิ่งลอนดอนไม่วิ่งงั้นเดี๋ยวมาเล่นทีเดียวนิวยอร์กปรากฏว่า New York วนิ เป็นไปได้ครับแต่แล้วนะโอกาสอย่างเงี้ยน,น้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตามที่ผมว่านั่นแหละถ้าสองเซสชันนี้มันไซด์เวย์มานิวยอร์กก็จะวิ่งหรือบางทีเอเชียวิ่งนะครับลอนดอนวิ่งนิวยอร์กอาจจะวิ่งทั้ง3รอบเลยก็ได้เพราะว่ามันมีวอลลุ่มเยอะมากหรือบางทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอเชียไซด์เวย์นะครับลอนดอนวิ่งแรงแล้วก็นิวยอร์กก็วิ่งลงอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่จะเห็นกันแบบพื้นฐานทั่วไปเลยนะถ้าแบบเกิดขึ้นประจำเนาะถ้าเป็นคู่เงินของพวก GJ UJ EA อะไรพวกนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งทองคําส่วนใหญ่แล้วนะถ้ามันจะเป็นนะครับก็คือช่วงประมาณเที่ยงถึง,งบ่ายสองเนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งขึ้นนะแล้วนิยมันจะมีวอลลุ่มอยู่มันก็จะมีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้เป็นปกติอะไรประมาณนี้มันจะแบ่งเป็นช่วงเวลายอย่างนี้ครับอันนี้คือช่วงประมาณบ่ายสองนะฮะอันนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มหรือประมาณ3ามทุ่มมันก็จะวิ่งลงอะไรประมาณนี้ส่วนตลาดเอเชียมันก็จะไซเวอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นปกติทั่วไป หรือบางทีก็จะเป็นอย่างไงครับราคาก็อยู่ในกรอบนะครับช่วงเอเชียใช่ไหมช่วงเ,วเช้านะครับมีวิ่งแรงๆหนึงพอเป็นตลาดลอนดอนก็คอลเลกชันกลับตัวลงมาพอเป็นนิวยอร์กก็สารบอลล่มลงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเห็นหลากหลายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นร้อยอซอยู่ที่ว่าเราเห็นการาฟมามากพอหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยถ้าเรามีการแบ็กเทสมากพอนะเราก็พอจะเราได้ว่าเอ e uh, วันนี้แหละเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนจะวิ่งนะ วันนี้เป็นช่วงตลัดนิวยอร์กทวิงนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวอย่างแบ็กเทนแล้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะอันนี้ขออนุญาตสุ่มการาฟขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะเอาเป็น GBP JPY นะครับขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึงเนาะเป็นปี2023นะครับอะไรก็ได้ตรงนี้ปุ๊บเราสุ่มมาที่มั่วๆเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะพอคาดเดาได้ไหมว่ามันจะมีวอลลุ่มช่วงไหนนะครับแต่แน่นอะนครับมันสามารถทําได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเห็นการาฟมากพอนะครับเนาะอะประมาณนี้ เปิดแค่ส mm ีทางเฟรมพอนะครับผมว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นเนาะตรงนี้ครับขออนุญาตมาดูที่ทางเฟรม4ชั่วโมงก่อนเลยอ่ะตรงนี้สังเกตดูนะครับอันนี้คือช่วงตลาดเอเชียถูกไหมถ้ามันไซด์เวย์มาก่อนอย่างเงี้ยเราก็พอได้ว่าโอเคถ้ามันไซด์เวย์เดี๋ยวลอนดอนน่าจะมีวอลลุ่มดันขึ้นได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมพอไปช่วงลอนดอนแล้วราคาก็ดันขึ้นเสร็จแ,แล้วครับพอไปช่วงนิวยอร์กราคาจะมีการคอลเลคชันกลับลงก็ได้เพราะว่ามูฟตรงเนี้ยที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมััันนขึ้้้มมาาาเยอออะะแลลลววจจตงตงงีกกรบ หรือบางทีก็สารวอลลุ่มขึ้นต่ออย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาจังหวะเล่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราพอจะเดาได้ว่าโอเคช่วงนี้จะเป็นช่วงวอลลุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วโอเคตลาดเอเชียนะครับมันน่าจะไซด์เว์ถูกไหมเราก็เล่นไม่ได้แล้วก็ไปรอช่วงตลาดลอนดอนครับเนี่ยไซด์เว์มันก็มีวอลลุ่มครับเราก็รอไบไม่ต้องไปเล่นพอเป็นตลาดนิวยอร์กลอนดอนปุ๊บเห็นไหมครับวอลลุ่มเริ่มมาแล้วกราฟก็จะวิ่งต่ออะไรประมาณนี้ น,นั่นคือการสังเกตถ้าเกิดว่าเรามานั่งรอช่วงเวลาตรงนี้ตลอดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเพราะว่าเราเหมือนกับรอให้กราฟมันไซเวยอ่ะมันก็น่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปิดกราฟดูเลยว่ามันทาอะไรอยู่มันไซเวย์หรือเปล่าเนาะอย่างตรงเนี้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการคอเล็กชันกลับตัวลงมานะครับเป็นเรื่องปกติของกราฟทั่วไปนะฮะอ่ะเรามาดูทาวเวฟหนึ่งชั่วโมงนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นสมมติเราข้ามไปวันอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะขออนุญาตข้ามไปเลยปุ๊ เราเปิดกราฟมาประมาณ8ดโมงเช้าเรามาดูครับเราถามว่าวันนี้จะมีวอลลุ่มช่วงไหนเอเชียหรือว่าลอนดอนหรือว่านิวยอร์กเรามาเปิดกราฟดูเลยครับเราตีโซนขึ้นมาเราเห็นเป็นกรอบถอูกไหมเราพอจะเดาได้แล้วว่าเฮ้ยเอเชีย hmm. hey, เนี่ยน่าจะเริ่มไซด์เวย์นะเพราะมันก็อยู่ในกรอบก็น่าจะไม่ได้มีวอลลุ่มให้เล่นมากเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันเห็นไหมมันก็จะไซด์เวย์ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าเออพอเข้าช่วงของตลาดลอนดอนเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะวอลลุ่มเริ่มส่งมาแล้วก็น่าาาจจะะหหังหวเซลล์มไได้อรแบบนี เพราะฉะนั้นเราก็หาจังหวะเล่นได้แต่ตรงนี้มันเป็นเฟกเอาเนาะราคาก็มีการกลับตัวขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เราเห็นว่าช่วงของตลาดเอเชียมันไซด์เวย์ถูกไหมตลาดดอนมันบอกว่าจะวิ่งลงแต่ว่ามันดันตัวขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราดูช่วงเวลาครับตอนนี้เป็นตลาดนิวยอร์กเมื่อราคาขึ้นเยอะมากนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะคอเลกชันลงมาหรือไม่ก็สารต่อวอลุ่มขึ้นถึงถามว่าจะเป็นแบบไหนก็ต้องอยู่ที่หน้างานด้วยนะรตรงนี้จะเห็นว่ามีการคอเลกชันลงมาถูกไหมแล้วมันก็จะเร มันวิ่งแล้วมันก็ต้องพักมันวิ่งแล้วมันก็ต้องพักนะครับวันถัดไปครับเราเปิดกราฟมานะครับแนวต้านแนวรับเราเห็นราคาอยู่ได้กรอบถูกไหมครับเราก็จะไม่ต้องเล่นก็นได้ช่วงของเอเชียเราก็รอไปก่อนรอตลาดลอนดอนมีวอลลุ่มไหมราคายังไม่วิ่งเลยนะครับโอเคมีบอลลุ่มลงมาปุ๊บเราก็หาจังหวะเซลลงมาต่อได้อะไรประมาณนี้เก็บกําไรสั้นๆได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นปุ๊บเรามารอช่วงตลาดนิวยอร์กเราเห็นแล้วโอเคเฮ้ยเมื่อเช้าเวยราคามันมีการไซว์ในกรอบช่วงเอเชียลอนดอนดันลงมาเยอะนะครับ ก็น่าจะมีโอกาสที่นิวยอร์กจะดันลงต่อหรือไม่ก็คอลเลคชันได้ซึ่งภายใต้ตรงนี้นะครับก็น่าจะผมบอกว่าราคาน่าจะต้องการคอลเลคชันมั้งเพราะว่าติดที่แนวรับตรงนี้อยู่น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้อะไรประมาณนี้เราก็หาจังหวะคอลเลคชันมูฟนี้ขึ้นได้มันก็จะเป็นอย่างไงครับเหมือนกันที่ผมว่าให้ดูตอนต้นคลิปไหมราคาไซเวย์อยู่นะครับลอนดอนดันขึ้นเสร็จแล้วนิวยอร์กก็อาจจะดันลงแล้วสารลงต่ออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็กลับด้านกันครับลาเอเชียไซเวย์ลอนดอนดันลงนิวยอร์กดันขึ้นเหมือนกันม เหมือนกันแค่กลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นกราฟจะมีอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสังเกตมันได้ไหมก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเห็นกราฟบ่อยมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเรารู้จักสังเกตมันเราก็จะเล่นได้ว่าเออช่วงนี้มันไซเววนนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการวิ่งลงแล้วก็ต้องมีการลงต่อหรือไม่ก็คอลเลกชันมีแค่นั้นเองกราฟไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับผมประมาณนี้ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับแต่แต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไระบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คาว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นเนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคน ได้ไหมรายเรียนกระแทงเถียงคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเขาเ้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์ส จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมให้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ ไลน์แอเดวย @mjopio ตรงน กวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ9ให้เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคยียวโคดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะ Anita. ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่าน,นี lead, ้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ e, ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน ก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดีแอดเอ็มเพีโอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ 7, 9, กาพพิมม์ตนี้ไปไปเปจะได้คุยกันถูกต้นนนะครบอเดี๋ยเราไปดูรวเพิ่มเตามนีกกว่วไปเป้เลวนะมดแล้ ผเป็นคอร์สคลิปโตราคาราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนญยตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อีท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู u t u b e เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรนอม่รับ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โห,โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างน,นั่นองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครัรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ